ผมไปทำเถียงหน้าไงปกติแบบเนี้ยงานไปดูเถียงหน้าบ้านผมเฮ้ยเรียกสังกะสีมันไม่ต้องชีสสังกะสีเฮ้ยอย่าพูดมันอย่าด้อยค่าเอาหรือว่าไม่จริงเราซื้อแผ่นละ2บาทเขาซื้อทั้ง 2,000 นั่นแหละมันหลายน้อยเท่าจังหลายน้อยเท่าเลยเท่าเอทชีสอะไรนะที่มันเป็นสีๆนะพี่นั่นแหละบ้านก็เรียกสังกะสีเหมือนเดิมเลยก็คือบ้านของมันเป็นบ้านโป่งเขาตัดที่ความรู้ใส่เครื่องลงเป็นบ้านโป่งโดยใช้กระดาษทำเครื่องลงทำได้การดึงของทำและเรามาระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากบนรถด้วยครับสถานีบ้านโป่งสถานีบ้านโป่งต้องสั่งดูความปลอดภัยขึ้นลงสถานีบ้านโป่งควรใช้กระดาษทำขึ้นลงนะครับทางด้านทางเดินของทางด้วยครับและเรามาระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากบนรถด้วยครับขับรถจอดที่ตามชาลาสถานีบ้านโป่งนะครับรถเร็วขบวนที่167นะครับต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีต่างๆครับบายพี่โอ๊ตเหรอไม่ได้แปะไม่ได้เลยเลยหนาวของใครรถ